สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่า,ลาข่าวร้อนนตเชิญยิ้ม om, ยอมกระดาบโชสีเชิญยิ้มเรียกได้ว่าก่อนหนะ้านี้เป็นเรื่องเป็นราวประเด็นร้อนเมื่อโชสีเชิญยิ้มออกมาประรากาศเฉ่พ่อแต่ลูกกับลูกสาวน้องบุมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้านนดเชิญยิ้มตลกรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมายาวนานและสนิทกับครอบครัวน,นี้มากๆไดและเปิดใจถึงเรื่องราวระหว่หางโชสีกับบรสาวถึงขั้นยอมก้มกราบทั้งคู่เพื่อให้กลับมาคืนดีกัน ถามว่าเป็นคนกลางอึดอัดไหมโนต้ตตอบว่าอึดอัดมากอึดอัดสงสารเห็นใจห่วงหาอาทรห่วงใยว่าไม่เกิดเรื่องแบบนี้ได้ไหมเรื่องแบบนี้ไม่มีได้ไหมกับพวกเราพวกเราเป็นตลกขายขามเราเป็นคนที่เอารอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปแลกเป็นตังมาแล้วถ้าเกิดคุณมาทําแบบนี้แล้วถ้าประชาชนเขาเสื่อมขึ้นมาแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น ตลกอะต่อให้เล่นขำแค่ไหนถ้าคนดูไม่ชอบไม่ศรัทธาทํำยังไงก็ไม่ขำอีกสองวันผมจะเจอครอบครัวนี้แล้วผมจะพูดแต่ผมจะประึกษาคุณเป็ดเชิญยิ้มอีกทีว่าจะพูดวิธีไหนให้สองฝ่ายเข้าใจมาทิพพูดไม่ได้สอนหรือห้ามนะอยากให้เขาคิดว่านี่คือคําแนะนําที่ดีที่โน้นและเป็ดเชิญยิ้มได้ยินมาถามว่าเราทรมานไหมทรมานอึดอัดไหมอึดอัด แต่เราสงสารทั้งสองครอบครัวถามว่าถ้าเกิดเขาดูอยู่อยากบอกอะไรกับเขานนต่ตอบว่าผมอยากจะกราบเขามากกว่าจริงๆผมอยากจะกราบชูศสีแนะกราบนกวันนิดากราบไอ้บุมด้วยผมกล้ากราบนะให้เองมารักกันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็รักกันได้แล้วก็เลิกที่จะพูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นให้คนอื่นรู้ถ้าพ่อแม่บุตรไม่กราบกันผมก็จะกราบเขาในรายกันนี้ ถามว่าหลายคนทราบอยู่แล้วเรื่องชูศรีตัดขาดบุตรสาวส่วนตัวคิดว่าแรงไปไหมนดต,ต่อ่าผมว่ายังไงก็ตัดกันไม่ขาดถึงปากจะพูดยังไงแต่หัวใจไม่ได้พูดเพลอเพลเขาทั้งคู่หัวใจร้องไห้คือน้ําตาที่ออกมาจริงๆมันคือหัวใจนะเพียงแต่มันไม่มีสีชูศรีเป็นคนที่รักบุตรรักครอบครัวเพียงแต่ภาพที่ออกมาเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรแต่คนบ้านนอกทุกคนบุตรสคัญที่สุดสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือสถาบันครอบครัวเพราะมันเป็นสิ่ง ที่เปราะบางมากซึ่งผมคิดว่าถ้าคนเราดูแลสถาบันครอบครัวให้มีความสุขไม่ได้เราไปทํางานใหญ่ก็ไม่ประสบความสําเร็จถึงจะทะเลาะกันอย่างไรสายใยพ่อบทก็ตัดกันไม่ขาดณต่อมาบุมบทสาวชูศรีก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเรื่องราวดีๆที่กําลังสวมกอดกับพ่อชูศรีอีกครั้งในรอบหลายเดือนเพราะมระบ,บุแคปชั่นในภาพว่าในความเป็นพ่อเป็นลูกยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดไม่ว่าหนูจะตายหรือพ่อจะตายยังไงก็ตัดกันไม่ขาดระยะเวลาช่ว เยียวยาความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นภาพที่บรรยายได้ทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะแฟนๆที่เห็นภาพนี้ต่างตื่นใจและชวนยิ้มมากๆหลายๆคนดีใจกับคู่พ่อลูกคู่นี้ที่ได้กลับมาพูดคุยกันให้อภัยกันซึ่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นช่วงที่พ่อลูกได้เจอกันหลังเวทีคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ r o มดอทอินโฟขอบคุณครับ